7:03 นะคะช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดค่ะยังคงร่วมตอบคำถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้อาจารย์เกษมสารฝากคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะท่านชอบเล่นโซเชียลมีเดียมากนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีให้คุณผู้ชมเลือกระหว่าง Twitter หรือว่า Facebook นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียที่มีผู้ติดตามหรือว่า follower เนี่ยมากกว่ากันใช่ตอบมาให้ถูกนะคะส่งมาที่4838990ค่ะวันนี้เรามีของรางวัลสีสันสดใสแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะก็มีทั้งกระเป๋านะคะ2ใบเลยมีใบเล็กอยู่ด้านในแล้วก็มีมะม่วงเคลือบช็อกโกแลตด้วยค่ะแจกนะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้ช่วงนี้เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากมีมรสุมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็มีเหตุเรือหางยาวที่บรรทุกนักท่องเที่ยว14คนเดินทางมาจากอ่าวไร่เลนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นที่ท่าเรือคลองยิงเสือที่ตำบลอ่าวนางเกิดล่มนะคะไปชนกับโขดหินเจ้าหน้าที่กับชาวเรือเนี่ยก็ออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลอยคอแล้วก็เกาะโขดหินพบว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางคนขับเรือเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอ่าวนางเมืองกระบี่แล้วทราบชื่อก็คือนายบำรุงปานันอายุ30ปีส่วนเรือลำที่เกิดเหตุชื่อว่าเรือมารีนา2ก็ไปตรวจสอบทะเบียนเรือก็พบว่าเป็นเรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน8คนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมี14คนที่อยู่บนเรือนะคะแล้วก็สิ้นสุดอนุญาตวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายแล้วก็บรรทุกเกินรวมถึงทะเบียนเรือก็ขาดอายุด้วยนายบำรุงคนขับเรือเนี่ยบอกว่าขณะที่เกิดเหตุบรรทุกผู้โดยสารมาจากอ่าวไร่เลปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยว3คนที่ไปนั่งที่หัวเรือตัวเองบอกว่าห้ามแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังกันนะคะจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่จะต้องเลี้ยวเข้าไปในคลองก็ไปผ่านที่บริเวณแหลมของเนินเขาแล้วก็อย่างที่บอกคือคลื่นตอนนี้เนี่ยแรงนะคะทำให้เรือเนี่ยพลิกคว่ำทันทีส่วนตอนแรกที่ตัวคุณบำรุงไม่ได้อยู่ที่จุดเกิดเหตุบอกว่าตกใจไปไหนก็เลยกลับไปตั้งตัวก่อนไปคุยกับญาตินะคะแล้วก็เดินทางมามอบตัวเนี่ยละค่ะส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่เกาะสมุยบริเวณท่าเรือบ้านบ่อผุดค่ะแถวแถวแหลมกากีเนี่ยนะคะเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทที่บรรทุกนักท่องเที่ยวมาทั้งหมด32คนมีลูกเรืออีก4คนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่บนเรือ36คนด้วยกันค่ะเกิดไปชนกับหินโสโครกแล้วก็ล่มอยู่กลางทะเลนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดระบุออกมาว่า3คนยังคงสูญหายอีก1คนด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ยังคงมีการปูพรมค้นหากันอย่างต่อเนื่องทั้งจากตำรวจน้ำชมรมเจ็ตสกีแล้วก็หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหากันตลอดทั้งวันพบผู้สูญหายตอนแรกเนี่ยสูญหาย2ก็พบขึ้นมาเพิ่มอีก1คนคือเป็นชาวฮ่องกงนะคะก็เสียชีวิตสรุปแล้วผู้เสียชีวิต3คนนะคะแล้วก็อีก1คนที่ยังคงสูญหายอยู่ก็คือนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะตอนนี้ทางเรือเนี่ยนะคะเขาก็มีการลากขึ้นมาตรวจสอบนะคะโดยจอดเอาไว้บริเวณริมฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะที่ชายหาดณวัดหน้าพระลานที่ตำบลแม่น้ำรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจสอบไปเจอว่าบริเวณหัวเรือมีรอยย่นเหมือนกับไปชนของแข็งกราบขวาของเรือมีรอยแตกสันนิษฐานว่าเรือเนี่ยน่าจะไปชนกับโขดหินแล้วก็พลิกคว่ำเริ่มจากทางกราบขวาลงไปก่อนขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าตำรวจยืนยันมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกับคนขับเรือและเจ้าของได้นะคะ